สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอ Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับแอดจะมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากคลิปก่อนที่แอดเคยทำไว้แล้วมีน้องๆในช่องคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์อารมณ์ประมาณว่าสาวๆเนี่ยมีโอกาสต่อสัญญากันสูงมากๆเขาใช้คำว่าพี่เสือเนี่ยก็พี่เสือก็คือน้องลิซ่าของเรานั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวแอดจะอ่านคอมเมนต์ของเขาก่อนนะครับโดยคำว่าพี่เสือที่เขาพิมพ์เนี่ยหมายถึงน้องลิซ่าของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวแอดจะอ่านเป็นชื่อน้องลิซ่าก็แล้วกันเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นแต่แอดจะโชว์คอมเมนต์นี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่าถือว่ามีรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจเช่นกันนะจ๊ะเขาบอกว่าน้องลิซ่าต่อสัญญากับเดนทิสเต้เซ็นสัญญาใหม่กับทรู2สัญญาอย่างน้อยปีนึงสัญญาของวงหมดไปแล้วแต่สัญญานี้ยังเหลืออีก 5-6 เดือนคนจ้างเขาจะต้องถามค่าอยู่แล้วว่าสัญญาหมดเมื่อไรค่าตัวแกเป็นร้อยล้านแบบนี้คงบอกไปแล้วอะไม่งั้นเขาไม่เซ็นสัญญาด้วยหรอกพี่ซูแกก็บอกใบ้แล้วว่าจะมีอังกอร์ในเกาหลีอีกรอบก่อนค่ายจะบอกอีกพี่ซูแกบอกว่าให้รอฉลองครบรอบ8ปีของวงแกรับเล่นซีรีส์ในเกาหลีแช่งไปนิวยอร์กไปเป็นแบรนด์แอมให้กระเป๋าเดินทางรีโมวาแช่งกลับเกาหลีก่อนมีคอนในเกาหลี2วันงานต่างประเทศคนจ้างจะติดต่อกับ YG ในส่วนของราคา YG จะเป็นคนตั้งราคาสาวๆได้อ่านสัญญานั้นๆสาวๆจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนแบ่งรายได้เท่าไหร่เจนนี่ไปงานของ Chanel ที่โตเกียวกับเกาหลีวันเดียวกับลิซ่า2คนนี้ต้องไปงานช่วง VMA ประกาศรางวัลพอดีสาวๆถึงไม่ได้ไปงาน VMA นั่นเองนะครับสาวๆไปรับงานโฆษณาของ Starbucks Asia สัญญาอย่างน้อยปีนึงเพิ่งถ่ายโฆษณาไปหนเดียวสัญญายังเหลืออีก9เดือนถ้าสาวๆเบี้ยไม่ไปถ่ายงาน YG ต้องโดนฟ้องแน่ๆสาวๆเป็นพรีเซนเตอร์ให้ Korean Airlines สายการบินแห่งชาติเกาหลีระดับนี้มีหรือไม่รู้ว่าต่อหรือไม่ต่อสายการบินทยอยเอารูปสาวๆไปติดบนลำเครื่องบิน Boeing 777เป็นเครื่องบินใหญ่ระหว่างประเทศเพื่อโปรโมทงาน Expo ที่จะจัดขึ้นในเมืองปูซานในปี30ที่จะถึงนี้และเขาก็บอกต่ออีกว่าสัญญาต่อส่งหน้าไปแล้วมีแต่ไปหาที่ปลายเหตุจะไปเจออะไร YG เอา Blackpink Memory มาฉายวันนี้น้องลิซ่าใส่เสื้อเลข16ด้วยใครจะโปรโมทวงไปทำไมถ้าไม่ต่อสัญญาไปแล้วรายได้ของสาวๆในปี23น้องลิซ่ารายได้ประมาณ 1,050 ล้านบาทเจนนี่990ล้านบาทพี่ซูแชง900ล้านบาทรออย่างประกาศอีกครั้งแล้วแอดว่ายังไงมีอีกเยอะในส่วนของคอมเมนต์ของเขาเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่มีประโยชน์แต่พวกเราทำไมสาวๆยังแอคทีฟงานต่อทำไมยังมีสัญญาต่อนั้นเดี๋ยวเราก็มาฟังในคลิปนี้กันเลยด้วยนะกันนะครับเพื่อนๆนะพอถ้าเกิดตีความจากคอมเมนต์นี้เนี่ยหมายความว่าสาวๆต่อสัญญา 100% แน่นอนจากข้อมูลที่ให้มาใช่มั้ยแต่ก็อย่าลืมว่ามันมีสัญญาประเภทที่เหมือนแบบค่าย SM ที่ผ่านมานู่นนี่นั่นนะครับแต่แอดจะยังไม่พูดถึงตอนนี้แล้วกันเอาเป็นว่าแอดจะเอาข้อมูลบางอย่างเนี่ยที่น่าสนใจมากมาฝากเพื่อนๆเช่นกันอย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าการที่สาวๆจะต่อสัญญาหรือไม่ว่าวงไหนๆจะต่อสัญญาก็ตามค่ายเนี่ยจะมีการคุยกับสาวๆก่อนที่จะหมดสัญญาราวๆ 1-2 ปีด้วยซ้ำจะมีการเรียกเข้าไปคุยกันติดต่อสัญญาแต่น้องลิซ่าของเรานั้นก็เข้าไปคุยได้แต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วประเด็นข่าวสัญญาเนี่ยมีตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะครับแอดเลยขอหยิบข่าวที่มีข้อมูลสำคัญมากๆเนี่ยมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าสื่อมวลชนและแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยต่างจับตามอง Blackpink หลัง Blackpink มีข่าวว่ากำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดอย่าง YG ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้โดยต่างฝ่ายเนี่ยต่างลงความเห็นกันว่า Blackpink ควรไปต่อกับ YG หรือไม่และหาก YG จะรั้ง Blackpink ไว้ต้องจ่ายเงินหรือยื่นข้อเสนออื่นๆอย่างไรบ้างหากติดตาม Blackpink กันมาอย่างยาวนานจะทราบดีว่าความโด่งดังของสาวๆ Blackpink เนี่ยทั้งในระดับวงและในรายบุคคลเนี่ยไม่ธรรมดาทำรายได้มหาศาลให้กับ YG จนแฟนๆเนี่ยกล่าวกันเล่นๆว่าตึกใหม่ของ YG เนี่ยเงินส่วนใหญ่มาจากรายได้ของ Blackpink ที่มอบให้แต่อันนี้เนี่ยเป็นข่าวจากเดือนมกราซึ่งข่าวที่แอดลงไปวันก่อนเนี่ยก็มีการยืนยันแล้วว่ารายได้จากอัลบั้มการขายส่วนใหญ่ของ YG สำหรับวง Blackpink เพียงวงเดียวนะมากถึง 62% จ้าหรือที่แอดไปได้ยินจากช่อง Array Channel เขาบอกว่า 85% เพราะฉะนั้นการที่เป็นเบอร์1ที่เป็นรายได้ของ YG นั้นเรื่องนี้เนี่ยคอนเฟิร์มจากหลายจุดจริงๆจ้ะอ่ะแล้วนํามายืนยันกันต่อว่าวันที่19มกราคมที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์ NH Investment Security หรือจะแปลง่ายๆว่าเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีโดยให้บริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมการบริหารความมั่นคงวานิชธนกิจนายหน้าซื้อขายแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ผ่านสาขาในประเทศถึง121สาขาซึ่งต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้เขาออกมาคาดการเอาไว้ในรายงานวิเคราะห์ของบริษัทว่า Blackpink เนี่ยอาจจะต่อสัญญากับ YG อีกครั้งแต่สำนักมันฮวาลีโบรายงานว่าเมื่อวันที่23มกราคมคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ YG จะทำให้สาวๆ Blackpink ต่อสัญญากับค่ายได้เพราะสมาชิกแต่ละคนได้รับข้อเสนอและจำนวนเงินที่จากค่ายเพลงอื่นๆที่ติดต่อเข้ามาเช่นกันข่าววงในระบุเพิ่มเติมว่าน้องลิซ่าของเราได้รับข้อเสนอมากกว่า 100,000 ล้านวอนหรือเกือบ 2,700 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนค่ายนะครับซึ่งค่ายนั้นก็น่าจะเป็นค่ายที่แบบว่า
อยู่ในภาพนี้นั่นแหละเอ๊ะเขาคาดการณ์กันว่าตัวเต็งน่าจะเป็นค่ายนี้นะเพื่อนๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นค่ายจากจีนหรือค่ายนี้กันแน่นะจ๊ะซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เป็นไปไม่ได้เลยที่ YG จะสู้ได้เพราะมันมากกว่าหลายเท่าเกินไปแม้ว่าเหล่าสมาชิก Blackpink นะครับจะไม่ได้พิจารณาย้ายค่ายหรือเซ็นสัญญาต่อที่เดิมเพียงแค่จำนวนเงินเพียงอย่างเดียวแต่แหล่งข่าวระบุว่าหาก YG ต้องการเซ็นสัญญาต่อกับ Blackpink สมาชิก Blackpink ทุกคนอาจจะต้องเตรียมเสนอเงินให้กับสมาชิกแต่ละคนอย่างน้อยคนละ 20,000 ล้านวอนหรือมากกว่า530ล้านบาทบางส่วนระบุว่าที่ YG เริ่มโปรโมทวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่อย่าง Baby Monster ในปีนี้เพื่อเป็นการปูทางให้กับวงน้องหากไม่สามารถต่อสัญญากับวงพี่ได้สำเร็จแล้วก็ข้อมูลหลังจากนี้นะครับแอดจะอ่านตามที่เขาเขียนนะเพื่อนๆแต่ว่าข่าวนี้มันเป็นเดือนมกราคมนะแต่ข้อมูลมันแน่นมากจริงๆเขาก็บอกต่อว่าขณะนี้สาวๆกำลังเวอร์ทัวร์กันอยู่ในประเทศต่างๆรอเส้นสุดในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงเวลา2เดือนก่อนหมดสัญญาแฟนๆในเกาหลีแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นกันมากมายบางก็คาดการณ์ว่าสาวๆ Blackpink เนี่ยอาจจะแยกย้ายกันไปเติบโตตามสายงานที่ตัวเองถนัดแล้วจะกลับมารวมตัวกันในนามวง Blackpink แบบนานๆครั้งเหมือน GOT7 หรือจะมีบางคนอยู่ค่ายเดิมบางคนอยู่ค่ายอื่นเหมือน Girls Generation บางส่วนคาดการณ์ว่าสมาชิกบางคนเนี่ยอาจย้ายไปค่ายลูก YG อย่าง The Black Label ที่พี่แท้อย่าง Big Bang เนี่ยเพิ่งย้ายไปได้ไม่นานก่อนหน้านี้นะจ๊ะและบางส่วนก็มีการคิดว่าสาวๆเนี่ยอาจจะต่อสัญญาเหมือนเดิมด้วยนั่นเองนะเพื่อนๆนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวที่แอดก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็น่าจะตอบโจทย์คอมเมนต์เมื่อกี้ได้ไม่มากก็น้อยในประมาณนึงด้วยนั่นเองจ้าว่าทำไม YG ถึงไม่ไหวต้องจ่ายสาวๆคนละ 20,000 ล้านวอนเนี่ยก็คือเป็นจำนวน530ล้านบาทซึ่งมันน้อยกว่าบริษัทต่างประเทศที่เสนอเข้ามามากกว่า 2,700 ล้านบาทและไหนจะมีข่าวลือที่ว่าพี่เจนนี่กับพี่ซูจะไปเปิดแบบโอ้โหบริษัทเองอะไรอย่างงู้นอย่างงี้น้องลิซ่าของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวค่อยมาขยายความนะจ๊ะเรามาพูดถึงอีกข่าวนึงด้วยที่แอดว่าน่าสนใจเช่นกันก็คือ YG เนี่ยเคยจดชื่อน้องลิซ่าในชื่อมโนบาลลิซ่าแล้วก็มโนบาลโดยใช้ตัว L นะจ๊ะซึ่งตอนแรกก็มีแฟนๆหลายๆคนเป็นห่วงน้องลิซ่าว่าเฮ้ยแล้วอย่างงี้เวลาน้องลิซ่าออกจากค่ายเนี่ยจะใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงแบบนี้ทํามาหากินที่อื่นได้มั้ยเพราะว่าโดนจดลิขสิทธิ์แบบนี้แต่น้องลิซ่าก็เคยออกมาชี้แจงเลยแบบด้วยตัวเองเลยว่าชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษของน้องเนี่ยเขียนว่าลาริสามโนบาลเป็นตัว N จ้าพร้อมกับระบุว่าการออกเสียงตัว L เป็นลอริงเนี่ยน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกๆมันแปลกๆรู้สึกว่าน้องเนี่ยไม่ชอบด้วยนะที่จะใช้ตัว L เลยตัดสินใจใช้ตัว N นั่นเองจ้านี่ไงคนไหวพริบดีอย่างนี้นั่นจ้าถึงจะโดนเอาเปรียบโดนคนเกาหลีโกงไปเป็นพันล้านก่อนหน้านี้หรือโดนปฏิบัติไม่เท่าเทียมแต่น้องของเรานั้นก็รู้จักที่ยืนของตัวเองที่ยอมอดทนอยู่มา7ปีเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์ของสาวๆในวงแล้วก็บริ้งที่น้องลิซ่ารักนั่นเองจ้าและน้องลิซ่าของเราก็ฉลาดมากพอที่จะปฏิบัติต่อคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวที่เป็นพนักงานเบอร์เล็กๆที่ไม่ใช่แบบป้าโบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่แบบปฏิบัติกับน้องลิซ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คนในบริษัทที่เหลือใน YG เนี่ยรู้ว่าน้องลิซ่าดีแค่ไหนแล้วก็รักน้องลิซ่ามากแค่ไหนนั่นเองจ้าอ่ะแล้วก็มาต่อกันอีกประเด็นนึงนะเพื่อนๆว่าทำไมน้องลิซ่าแล้วก็สาวๆของเรานั้นถึงมีแววสูงมากที่จะออกจากบริษัทซึ่งสัญญาณแรกที่แอดรวมมานะครับเป็นสัญญาณจากสาวๆทางอ้อมกันก่อนนะจ๊ะหลังจากที่จบคอนเสิร์ตบอลพิงค์รอบสุดท้ายเนี่ยก็มีการพูดว่าเราจะเป็นแบ็คพิงค์ที่ดีต่อไปอะไรอย่างงู้นอย่างงี้ที่พี่เจนนี่ได้ออกมาพูดหรือสาวๆคนอื่นๆหรือน้องแชงเนี่ยก็จะดูนิ่งๆหน่อยส่วนน้องลิซ่าของเราเนี่ยก็จะได้พูดแอร์ไทม์ที่ยาวซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะฟังไปแล้วแอดก็ไม่อยากจะไปย้อนอีกแต่น้องลิซ่าเนี่ยจะเน้นพูดไปถึงอดีตใช่มั้ยซึ่งเป็นอดีตที่ผ่านมาแต่ไม่ได้พูดถึงอนาคตที่อยู่กับ Blackpink ต่อไปอ่ะอันนี้1สัญญาณอีกสัญญาณนึงพี่ซูจ้าออกมาประกาศข่าวเดทแบบสายฟ้าแลบพากด K-pop หรือ YG ที่มีกฎห้ามมีแฟนจ้าแล้วก็ YG ก็ต้องออกมาปกป้องด้วยนะออกมาช่วยประกาศด้วยในรอบนี้เพื่อเป็นการรักษาพี่ซูเอาไว้หรือเปล่าแต่พี่ซูบอกฉันโนสนโนแคร์แล้วจ้าฉันน่าจะมีแฟนแล้วอายุกูก็28 29แล้วต้องพูดอย่างนี้เลยนะฉันก็ต้องแบบเริ่มแบบศึกษาดูใจใครแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะจ้าต่อมาพี่เจนนี่ของเราตอนใกล้ๆหมดสัญญาก็ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อนึงว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเป็นแรปเปอร์เลยมันทำให้ฉันหมดไฟฉันเกลียดการเป็นแรปเปอร์ที่แบบว่าโดนมอบหมายมาโดนบังคับมาจริงๆแล้วฉันเนี่ยไม่ได้อยากจะยืนอยู่ตำแหน่งนี้ขนาดนั้นจนเป็นเหตุผลที่หลังๆทำไมน้องลิซ่าของเราเนี่ยก็มีโอกาสได้แรปเปอร์มากขึ้นซึ่งแอดขอคาดเดาว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจของพี่เจนนี่แล้วก็สาวๆในวงที่ตัดสินใจให้น้องลิซ่าเนี่ยได้รับบทบาทการเป็นแรปเปอร์ที่มากขึ้นในช่วงหลังอย่างชัดเจนนั่นเองจ้าแล้วก็ไหนจะมีพวกข่าวดงข่าวเด็กของน้องลิซ่าแต่ปล่อยเบอร์เพราะว่าน้องลิซ่าเนี่ยมีการปฏิเสธสัญญาไป2รอบก่อนหน้านี้ยังไงล่ะจ้าและทำให้หุ้นร่วงหนักมากๆนะจ้า YG ก็บอกว่ายังปฏิบัติกับน้องลิซ่าไม่ดีต่อไปก็ทำให้หุ้นร่วงหนักเข้าไปใหญ่ซึ่งมันมีนัยยะสำคัญว่าคนที่ได้รับสัญญาที่แบบไม่เท่าเทียมกับคนอื่นๆเนี่ยก็คือน้องลิซ่าของเราหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายๆสื่อออกมาบอกว่าน้องลิซ่าของเราเนี่ยได้รับค่าตัวน้อยที่สุดซึ่งเป็นการคาดเดาจากสื่อนะแต่ถ้าเกิดมันไม่มีมูลข่าวก็น่าจะไม่เล่นเรื่องนี้ออกมากันหลายสำนักมากๆในตอนนั้นที่แอดก็ทำข่าวไปแล้วนะจ๊ะมันทำให้แบบว่าตอนนี้แบบมันเป็นชนวนที่น้องลิซ่าก็เป็นชาวต่างชาตินะเนาะโดนปฏิบัติไม่เท่าเทียมไหนจะแบบสัญญาที่แบบไม่มั่นคงและตรงนี้แหละเป็นจุดสังเกตที่ว่าจริงๆทำไมก่อนหน้านี้แบรนด์ยังต่อสัญญายังไงเพราะว่าเขาอยากทำธุรกิจกับน้องลิซ่าของเราแต่น้องลิซ่าของเราอยู่ภายใต้สัญญาของ YG ไงแต่อย่างที่คอมเมนต์น้องคนนี้เขาบอกมาว่าเนี่ยมันมีการต่อสัญญาอีกหลายปีถ้าไม่ไปถ่ายแบบไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการทำให้ YG โดนฟ้องอย่างนั้นอย่างนั้นแต่แอดมองว่า YG มองตรงนี้แหละถึงเล็งที่จะทำสัญญากับสาวๆนี่เหมือนกับ Girls Generation หรืออะไรที่แอดอ่านไปผ่านก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่า
คือทำงานคนละบริษัทแต่กลับมาทำงานวงได้นานๆครั้งก็คืออาจจะเป็นการกลับมาถ่ายงานนู่นถ่ายงานนี่เพื่อไม่ให้เป็นการโดนฟ้องเพื่อให้เขายังได้ภาพลักษณ์ของ Blackpink ไปไงซึ่งตรงนี้แอดมองว่าเป็นสัญญาทางออกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้แต่ที่ YG ไม่ออกมาประกาศชัดเจนเพราะตอนนี้ก็มีการโดนฟ้องบาอย่างโดนฟ้องนู่นนี่นั่นมีการอุทธรณ์กันอยู่มันยังไม่จบไงเรื่องนั้นไงมันทำให้มาเคลียร์เรื่องสาวๆไม่ได้และการจะเดบิวต์วงเบมอนวงใหม่เนี่ยก็มีการพยายามมาคาบเกี่ยวกับสาวๆเนี่ยอยู่หลายครั้งเอาน้องลิซ่าเอาน้องเจนนี่ของเราเนี่ยไปโปรโมทในวิดีโอช่อง Maybe Monster เพื่อจะเป็นการกระตุ้นกระแสก็อ่ะได้ผลอยู่นะจ๊ะแต่ก็ที่ไม่เดบิวต์สักทีเพราะมันต้องใช้การโปรโมทใช้เงินมหาศาลแต่ช่วงนี้เนี่ยหุ้นบริษัทกำลังร่วงหนักเพราะข่าวของสาวๆ Blackpink ของเราที่บอกว่ากำลังหิ้วบริษัทอยู่ในตอนนี้นะปัจจุบันซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นเองจ้าแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะเพื่อนๆนะเพราะแอดก็ต้องยอมรับว่าแอดก็ต้องอาศัยข้อมูลจากเพื่อนๆด้วยและแอดก็จะหาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆด้วยก็แลกเปลี่ยนกันไปนั่นเองนะจ๊ะมาที่สัญญาณต่อมาดีกว่านะครับสาวๆแต่ละคนก็จะเริ่มมีงานเดี่ยวกันมากขึ้นไปรับงานแฟชั่นนู่นนี่นั่นแบบชัดเจนบินไปนั่นไปนี่แต่ก็ยังมีบางคนที่มีทีมงานหรือมีการ์ดของ YG แต่น้องลิซ่าของเราเนี่ยมีความชัดเจนมากที่สุดว่าไม่มีการ์ดแล้วถึงจะมีการออกมาแถว่าเออนี่มีการ์ดนะฉันมีการ์ดทิปส่งมาตั้ง 4-5 คนมาดูแลน้องลิซ่าไหนหรอฮัลโหลอะไรเงี้ยจนน้องลิซ่าของเราไปรับงานที่ Crazy Hot บินเดี่ยวไปคนเดียวกับคุณแม่แล้วก็มีคนอื่นๆไปซัพพอร์ตอีกมากมายเซเลบริตี้ทั่วโลกมาร่วมให้กำลังใจกันอีกเยอะแยะนะจ๊ะแล้วน้องลิซ่าก็ไม่สนคำวิจารณ์แล้วเพราะเป็นการตัดสินใจที่เหมือนว่าเฮ้ยฉันออกมายืนหยัดอยู่คนเดียวแล้วฉันต้องเข้มแข็งมากพอที่จะตัดสินใจรับงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพและภาพลักษณ์ใหม่ๆหลังจากนี้เพื่อเดินไปสู่งานอินเตอร์นั่นเองนะเพื่อนๆแล้วก่อนหน้านี้ที่น้องลิซ่าเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะหมดสัญญาไม่นานกับนิตยสารของเกาหลีเองด้วยเนี่ยก็มีการให้คำสัมภาษณ์ที่มันเหมือนเป็นนัยสำคัญอะไรบางอย่างเช่นว่าน้องลิซ่าจะมีความรักตัวเองมากขึ้นจะให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองก่อนโดยที่ไม่สนใจคนอื่นแล้วเพราะสมัยก่อนสนใจคนอื่นมากเกินไปจนตัวเองเนี่ยมีความสุขได้ไม่เต็มที่แต่ตอนนี้จะโฟกัสที่ความสุขของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ความสุขของคนรอบตัวแล้วก็ใกล้ตัวอย่างบิ้งอย่างคุณพ่อคุณแม่อย่างญาติๆมากขึ้นนั่นเองจ้าคือไม่สนคำวิจารณ์แล้วว่าใครจะว่าน้องยังไงหรือใครจะแบนน้องใครจะอะไรน้องเริ่มไม่สนใจแล้วนั่นเองนะคือตอนนี้น้องมีความเข้มแข็งมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าพลังรักจากราวบิ้งทั่วโลกนั่นเองจาก Casey Hot Paris ครั้งนี้น้องก็ได้เห็นแล้วว่ามีคนสนับสนุนแล้วก็รอซัพพอร์ตมากแค่ไหนไม่ว่าน้องลิซ่าจะทำงานอะไรถ้าเกิดว่ามันไม่ไปเดือดร้อนใครไม่ได้ไปค้ายาไม่ได้ไปฆ่าใครตายเนี่ยน้องลิซ่าก็จะทำนั่นเองจ้าและแอดก็ขอเป็นอีกเสียงนึงที่สนับสนุนน้องลิซ่าต่อไปอาจจะพูดเร็วเป็นปืนกลนิดนึงนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันมาจากหัวใจจริงๆนะจ๊ะหรือจะเป็นอีกสัญญาณนึงก็คือพี่วูดดี้เนี่ยออกมารีวิวน้องลิซ่าของเราใช่มั้ยใน Crazy Hot Paris เหมือนว่าพี่วูดดี้รู้อะไรบางอย่างเขาออกมารีวิวน้องลิซ่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากฟังเต็มๆก็ย้อนไปดูกันได้ในช่องแอดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องเน้นย้ำอีกทีนึงก็คือพี่วูดดี้เขามีการเน้นคำว่าน้องลิซ่าอิสระแล้วได้ทำโชว์เป็นตัวเองโดยที่ไม่มีใครบังคับอะไรอย่างเงี้ยมันมีคำที่สื่ออะไรแบบเนี้ยหลายประโยคมากกว่าที่แอดพูดตอนนี้นะแต่แอดก็ยกตัวอย่างมาให้ฟังกันก่อนนะจ๊ะถ้าอยากฟังเต็มๆก็อย่างที่ว่านั่นแหละย้อนไปฟังกันได้เนาะซึ่งตรงนี้มันเป็นสัญญาณหลายๆอย่างที่มันน่าคิดมากๆนะสาวๆเริ่มแบบเป็นอิสระมากขึ้นเริ่มแบบสลัดคราบความเป็น K-pop ใสๆสมัยก่อนเริ่มมีความเป็นตัวตนชัดเจนเริ่มไม่ค่อยอยู่ในกฎของค่ายมากขึ้นหรืออะไรต่างๆที่แอดก็เอามาฝากกันในคลิปนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ปิดท้ายไปด้วยอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือตอนนี้น้องลิซ่าของเรานั้นก็จะมีข่าวลงข่าวลือหรือว่ามีการปูทางตั้งนานแล้วแหละสักพักนึงนะเท่าที่แอดสังเกตว่าน้องลิซ่าไปปารีสเมื่อไหร่เนี่ยเห็นปะเตรียมโชว์ Casey Hot ถ่ายแบบที่นั่นที่นี่หรือจะเป็นสัญญาณนอกจากพี่วูดดี้แล้วเนี่ยก็จะมีสัญญาณจาก2แบรนด์ที่เขาเนี่ยออกมาโพสต์ในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันอย่าง Dentiste ที่ออกมาโพสต์ถึงน้องลิซ่าของเราว่าฉันภูมิใจแล้วก็จะตามน้องลิซ่าไปซัพพอร์ตทุกๆที่แล้วเขาเนี่ยดันตั้งใจมาโพสต์วันที่มีข่าวน้องลิซ่าเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องสัญญากับ YG พอดีมันก็มีนัยสำคัญว่า Dentiste ต้องรู้อะไรแน่ๆว่าถ้าเกิดแบรนด์หมดสัญญากับน้องลิซ่าภายใต้สัญญาที่อยู่ภายใต้เครือ YG ปุ๊บก็เหมือนเป็นการบอกเป็นในๆว่าถึงจะหมดสัญญาจากที่นี่แล้วเขาก็ยังจะต่อสัญญากับน้องลิซ่าในโหมดอื่นๆโหมดอิสระโหมดน้องลิซ่าย้ายค่ายโหมดอะไรก็ตามเขาก็จะซัพพอร์ตน้องลิซ่าต่อไปหรือจะเป็นพ่อบาร์บี้ที่ออกมาโพสต์ว่าเนี่ยฉันรู้สึกภูมิใจมากที่มีน้องลิซ่าของเราเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นู่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดตาม IG พ่อดีๆเนี่ยโอ้โหพ่อโปรโมทน้องลิซ่าของเราเนี่ยบ่อยกว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์คนไหนๆเลยนะจ๊ะนี่ถ้าเกิดบอกว่าเป็น IG น้องลิซ่าสาขา2เนี่ยคุณพ่อบาร์บี้เนี่ยก็เป็นคนนั้นแล้วนะจ๊ะต้องบอกว่าซัพพอร์ตมาตลอดคอยต่อสู้ฟาดฟันกับค่าย YG มาหลายครั้งมากๆซึ่งเอ็ดมองว่านี่ก็เป็นอีกสัญญาณนึงที่เขาจะยืนเคียงข้างน้องลิซ่าไม่ว่าน้องลิซ่าจะอยู่ในสถานะไหนอีกเช่นกันจ้าแล้วก็มาปิดด้วยข่าวใหม่กันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพ่อฮันเตอร์กับพ่อกาติเนี่ยก็มาอัปเดตมาแอคทีฟงานของน้องลิซ่าของเราในช่วงนี้ที่น้องลิซ่าเราเคยถ่ายขึ้นปกนิตยสารมาดามฟิกเกอโร่ที่มาโพสต์ทำไมช่วงนี้เยอะแยะไปหมดเบื้องลงเบื้องหลังอะไรนี้หรือจะเป็นพ่อบาบินอีกแล้วนะจ้าที่แบบวันก่อนออกมาสปอยน้องลิซ่าแบบแว๊บๆแล้วก็ลบภาพหนีไปในภาพที่เป็นข่าวดังของงานบูการีที่เหมือนจะเป็นการบอกว่าน้องลิซ่ากำลังอยู่ที่ปารีสณปัจจุบันนะจ้าไม่ได้กลับเก่านะจ้าอะไรแบบนี้หรือจะเป็นหนีคนใหม่นะจ้าเขาชื่อว่าฮงวานโกนะครับอันนี้แอดอ่านจากภาษาในGoogle Translateนะเขาเป็นช่างแต่งหน้าชาวเวียดนามแล้วก็นิวยอร์กติดตามน้องลิซ่าบน IG และที่น่าฮิปกว่านั้นก็คือครั้งนึงเนี่ยคนคนนี้นะครับเขาเคยได้รับรางวัล
วัล Hollywood Beauty Award สาขาช่างแต่งหน้าด้วยจ้าแล้วถ้าดูจากหน้า IG ของเขาก็เคยแต่งหน้าดาราฮอลลีวูดมาหลายคนมากๆแต่ละคนธรรมดาที่ไหนล่ะจ้าแอดคงไม่ต้องพูดชื่อแค่เห็นหน้าก็แบบชื่อเด้งขึ้นมาแล้ว1กรบนั่นเองนะจ้าซึ่งน้องลิซ่าของเรานั้นก็น่าจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานในฝั่งอินเตอร์เร็วๆนี้แน่นอนไหนจะเป็นข่าวที่แอดลือเมื่อวานที่เกี่ยวกับ Victoria's Secret ที่แอดไปดูข่าวมาแล้วว่ามีการประกาศข่าวว่าอาจจะกลับมาทำการโชว์ในรอบ4ปีที่หายหน้าหายตาไปจากวงการแฟชั่นวงการขายของชุดชั้นในของเขานั่นเองนะจ๊ะซึ่งเขาจะจัดในช่วงปลายปีซึ่งนี่ก็ปลายปีพอดีเอ๊ะมันประจบมองประจบเหมาะอะไรกันหลายๆอย่างหรือเปล่านะซึ่งมันก็น่าคิดนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะเพื่อนๆมันเป็นข่าวที่ลือกันมาอีกทีแต่ทางด้าน official ของ Victoria's Secret เนี่ยเคยออกมาตอบคนทางบ้านจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงแน่ๆที่เราเห็นกันนะจ๊ะก็มารอตามวีกันต่อไปก็ถือว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะตอบคำถามได้ไม่มากก็น้อยถึงสัญญาณที่สาวๆส่งทางอ้อมถึงแฟนๆถึงค่ายหรือว่าจะเป็นในส่วนของแบรนด์ต่างๆที่ออกมาแบบมีนัยยะสำคัญอย่างพี่วูดดี้หรือก็จะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ฝั่งฮอลลีวูดเนี่ยมาติดตามลิซ่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยข้อมูลจะแน่นมากแล้วก็ยาวมากๆคลิปนึงที่แอดเนี่ยนั่งตั้งสมาธิมากเลยนะกว่าที่จะเล่าออกมาให้เพื่อนๆได้ฟังก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์คนนี้ที่ว่าเขาได้ทำให้แอดเนี่ยจุดประกายไปหาข้อมูลเพื่อมาทำการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคลิปนี้กันด้วยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กันสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยจ้าฝากร้านเพื่อนแอดด้วยนะผ่านลิงก์นี้นะจ้าถ้าใครแบบว่านั่งอยู่บ้านๆแล้วแบบขี้เกียจออกไปซื้อของตามห้างร้านเพื่อนของแอดคนนี้ขายของราคาถูกเป็นกันเองส่งไวใน Shopee กันอย่างแน่นอนเลยจ้ากดลิงก์แอดซื้อผ่านลิงก์แอดก็เป็นการสนับสนุนแอดทางอ้อมกันได้นะ